เดี๋ยวจะบอกให้นะว่ามันดีขนาดไหนเดี๋ยวคุณรอดูเลยต้องมาเขามากินของนี่อ๋อจริงนิดเดียวมันก็คือนิดเดียวร้านซับแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปกันใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องนะคะและตอนนี้เราก็มีเพจใน Facebook ด้วยนะคะเขาไปติดตามกันได้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแม่ตาคือวันนี้เรื่องราวนะคะเนื่องจากว่าเห็นรีวิวของที่นี่ก็คือที่นี่เขาเรียกว่าบ้านภูเขาปะคะหรือว่ามีชื่อเต็มๆไหมมีชื่อเต็มๆรีสอร์ทวงจุ้ยบ้านภูเขาก็คือเห็นรีวิวมีคนรีวิวเยอะมากโดยเฉพาะแกงผู้ปกครองคือรีวิวที่นี่เยอะมากแล้วคุณเรซซิ่งก็คือยังไงจ๊ะเห็นคุณดูสิเนี่ยรีวิวอย่างเงี้ยอีแม่ก็เอาเลยโดนหาข้อมูลอะไรเดี๋ยวจะบอกให้นะว่ามันดีขนาดไหนเดี๋ยวคุณรอดูเลยต้องมาแต่มาเหยียบเมื่อคืนนี้เนี่ยนะพูดกับตัวเองว่าอะไรรู้ปะเจอหันใช่เจอหันอะไรอ่ะเจอหันหนังสี่ห้าตัวฉันบอกฉันอยากกินขาหันผัดอะไรล่ะไม่ใช่ต้องมาซ้ำและจะเป็นไปได้คือจะมาถึงคนไหนที่มีลูกมีครอบครัวนี่มันหมดเวลาตอนนี้ก็คือเราก็ขอเลทกินข้าวเช้าเขาไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวเช้ากันปะชื่ออะไรครับแตงโมครับพี่แตงโมต้องมองตรงไหนของมันครับตรงนี้ตรงเลนครับที่เรากินตอนเช้านี่คืออะไรคะเนี่ยมันมียงมียันอันนี้เขาเรียกว่ากาแฟหลงจุ้ยครับผมเจ้าของที่นี่เจ้านายผมท่านจันมาเขาเป็นคนชอบทานกาแฟแล้วก็ได้เดินทางไปทั่วโลกตั้งแต่อายุน้อยๆจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเดินทางอันนี้เป็นสูตรที่ท่านชอบก็เลยเอามาอะแดปต์กับสถานที่นี้แล้วก็มีการใช้ลวดลายของเครื่องกระเบื้องที่ดูแล้วแบบจะออกอารมณ์วังๆจีนๆนิดนึงเป็นกาแฟมงคลที่คนสอนหลงจุ้ยระดับโลกเลือกแล้วแล้วก็อยู่ในสถานที่ดีๆอย่างนี้ก็ก่อนจะกินต้องอธิษฐานขอพรเลยแล้วกันวงจุ้ยเนี่ยเขามีคาถานะจริงพูดตามแบดกาแฟเอ้ยกาแฟเอ้ยอยู่กับพ่อสิลูกอยู่กับพ่อสิลูกกาแฟเอ้ยกาแฟเอ้ยแม่สิลูกอยู่กับแม่สิลูกขอให้ลูกเจอแต่สิ่งดีๆขอให้ลูกเจอแต่สิ่งดีๆให้สมพรปรารถนาให้สมพรปรารถนาและทุกกายทั้งหลายและทุกกายทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้ถวายสารภาพเลยเอาบทสวดจริงๆจากพี่เขาดีกว่าเมื่อคู่นี้เป็นตัวอย่างที่ผิดลองเล่นหยอกเล่นตัวอย่างที่ผิดทำให้ดูพิธีจริงๆก็แค่อธิษฐานเฉยๆครับอธิษฐานแบบไร้เหตุผลขอสิ่งที่เราปรารถนาออกเสียงได้ไหมฮะแล้วแต่พี่ขอให้มีแฟนไวๆต้องใช้หลายแก้วนิดนึงเดี๋ยวเราไปที่ไหนกันก่อนดีคะก็เดี๋ยวจุดแรกจะพาไปเป็นเรื่องราวของฮวงจุ้ยก่อนเลยครับผมจะพาไปที่จุดต้นไม้อธิษฐานต้นไม้อธิษฐานเขามีเหรียญกระด้ายแดงหรืออะไรสักอย่างถูกต้องครับริบบิ้นสมปรารถนาอุ้ยไหนดูสิคนที่มาที่นี่ส่วนใหญ่ต้องทำมาแล้วใช่ครับริบบิ้นสมปรารถนามีเหรียญฮวงจุ้ยห้อยอยู่อย่างนี้นะครับเราก็จะเขียนชื่อนามสกุลลงไปบนชายริบบิ้นเสร็จแล้วก็ไปอธิษฐานที่ตรงจุดนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปแล้วบอกวิธีการแล้วก็โยนเจ้าเนี่ยให้ติดบนต้นไม้ให้ได้ใช่ในกี่ครั้งปกติเนี่ยเขาจะตั้งไว้ถ้าทั่วโลกสากลโลกเนี่ยจะประมาณสัก3ครั้งสำหรับที่นี่แล้วแต่แม่ตาพี่โมจะพาแพทไปไหนคะพี่โมไปรู้จักกับเขาเรียกว่าอะไรเป็นสมาชิกอาวุโสที่คิวเยอะที่สุดในนี้ชื่อว่าพี่เคเคก็คือพี่เคก็คือเป็นคนแบบอ้วนๆน้ำหนักเยอะๆลงกินเด็ดบุ๊กขาวๆหน่อยใช่ป่ะลงกินเด็ดบุ๊กใช่ไหมฮะเป็นคนใช่ไหมฮะนี่ไม่ใช่เป็นสิงโตฮะสิงโตขาวพาไปดูสิงโตคือพี่เคนะครับที่อื่นเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติจะได้ถ่ายรูปกับสิงโตก็คือเขาจะล่ามโตให้กับแท่นใช่ไหมครับที่นี่คือเราปล่อยเดินอิสระถ้าโคใครก็ได้ก็ไปถ่ายกับพี่เคเลยสิเดี๋ยวรอดูมีครบทั้ง4ซี่เลยยาวเท่านี้แล้วทำไมเขาไม่กัดคะเราเป็นคนอื่นนะคะเราเลี้ยงกับเขากับคุณตั้งแต่เล็กครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เขาก็จะอยู่ด้วยตลอดพ่อคุณแม่เขาเป็นคนนะที่ออกลูกเป็นสิงโตเหรอคะที่ก็คือต้องออกพันวัดแล้วต้องออกพ่อแม่เขาแล้วใหญ่กันใหญ่นะเราย้ายให้คุณแพทนิดนึงครับต้องเตรียมก่อนนะเตรียมก่อนนะยังไงครับพี่เคเคจะอ่อนไหวกับของที่ผิวเสื้อผ้าถ้ากระพือกระพือจับอุ้ยไม่เป็นไรเสื้อผ้ากระพือไม่ต้องไม่ต้องแล้วตาปลอดภัยเชียวครับเคยเฉยนะให้น้องขี้หน่อยโอเคดีมากเฮ้ยเดี๋ยวเสียงดังไม่วิ่งไม่วิ่งโอ้โหหน้ากูเสียเลยใช่ปะก็คือสภาพหน้ากูตอนเมื่อกี้คือดูไม่ดีเจือนเลยใช่ไหมเจือนเลยผ่อนแรกหน้าเอาขาลง
แมทมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งแมทเป็นไงเขาเลยค่ะนี่เขารอกินเขารอกินของเล็กๆเลยหูต้องมือสูงหน่อยเพราะเขาก้มลงมาเดี๋ยวเขาหน้าทิ่มใช่พูดเขามากินของอ๋อเขาติดนิดเดียวมันก็คือนิดเดียวเลยแล้วท่านสี่เขาจะได้ไม่หิวชื่ออะไรอยากพูดอะไรบอกอันนี้ทำเคสเตียร์อะไรใช่อะไรอะไกอยากให้ลูกลองเลี้ยงอะไรอย่างนี้ดูเหมือนกันแบบเพราะเขาดูเอนจอยมากขอบคุณครับก่อนขอบคุณรักที่เขาเป็นอย่างนี้อาจจะตื่นมาให้อาหารเอากลับบ้านเช้าๆเลยดูเมตตาเฮ้ยขอขอขอพี่เล็กเขาขอแม่ใหญ่เลยอุ้ยอ้าวอุ้ย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 ทำไมเก่งกันน่ะลูกมาแล้วนี่ไงขอละให้ขอละให้กอด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 ไม่ได้กอดไม่ได้กอดเขาบอกใช่ไหมพี่โมครับพ่อกับแม่เขาชื่ออะไรบ้างชื่อว่าเงินกับทองครับโอ้ยังขนาดชื่อเป็นห่วงจุ้ยเลยอ่ะอันนี้พี่กวางดาวส่วนทางด้านนู้นก็คือดึงดาวอันนี้มันเมื่อคืนตอนนี้เร็วลูกมานี่ๆทางรูนี้เลสทางรูนี้คือให้เข้าไปในรูนั้นไม่ใช่ให้เลสมุดเข้าไปในรูนั้นให้เข้าไปใกล้ๆตัวผู้มีเขาตัวเมียไม่มีเขาตัวผู้มีเขาเฮ้ยตัวเมียมีเขาพี่หมอตกลงใครมีเขาแล้วแต่2คนตกลงกันก็ได้ครับพี่ว่าตัวเมียมีเขาหรือตัวผู้มีเขาตัวผู้มีเขาตัวเมียไม่มีเขาตัวเมียต้องมีตัวผู้แต่แบทอ่ะคนนี้ถูกสวมเขาไปทางนั้นซะไปเวเศร้าไปเวโดนหลอกเฉยเลยวะเฮ้ยไม่ตามีหลอดไหมคะทำไมครับจะดูดมาจ้ะไปทำไมมีเสาอ่ะเอาทำไมอ่ะแดดเสียวว่าเสียวเขาบอกว่าเล่งซับคือม้าหมุนเล่งซับม้าหมุนเล่งซับเหรอบอกเป็นห่วงจุ้ยอยากดูห่วงจุ้ยเหมือนเขาตั้งไว้ถ้าอย่างนั้นน่ะรู้แล้วเดี๋ยวจะซื้อม้าหมุนไปตั้งไว้ยืนหัวนอนคือม้าหมุนเล็กๆนี่ใช่ไหมเป็นห่วงจุ้ยใช่ไหมห่วงจุ้ยอ่ะคือที่เห็นไหมแฟนคลับร้องเรียกร้องนะมีสัตว์ทุกอย่างให้เราได้ใกล้ชิดมีพี่เคเคต่างๆแล้วเมื่อกี้เห็นยางเมื่อกี้มีม้าหมุนมีอะไรคือเอาใจเด็กหมดเลยแล้วนี่ก็คือเชียงคาสวรรค์และอากาศวันนี้ก็คือเป็นใจก็คืออากาศดีด้วยนี่ขึ้นไปแล้วที่สุดสูงสุดต้องอธิษฐานแต่ว่าอันนี้กำหนดนิดนึงบังคับให้อธิษฐานเรื่องเดียวที่แบบว่าปรารถนาที่สุดจะอธิษฐานเรื่องอะไรครับไม่บอกเลยเพราะว่าเดี๋ยวคำอธิษฐานไม่เป็นจริงนี่จะเป็นโซนใหม่ที่เราเพิ่งเปิดครับก็จะเป็นคล้ายๆกับคลิปโซนเลยข้างในจะมีอารมณ์เหมือนบ้านบอลมีกระจก3มิติแล้วก็มีเหมือนกระจกไม่รู้จบเหมือนที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูอันนี้ส่วนใหญ่ถ้าเด็กหลงเข้าไปปุ๊บหายเลยหายไปเลยจริงเหรอคะใช่เคยมีเด็กหลงเข้าไปไหมคะเยอะครับเยอะครึ่งวันกว่าจะออกมาได้ติดกับอยู่กับบ้านบอลอ๋อไม่ได้มิติอะไรทั้งนั้นโดนบ้านบอลดึงล่อลวงเล่นดูดไม่น่าเลยแบนไปไหนอ่ะเอาขึ้นไปด้วยพี่มาขึ้นไประหว่างช่วงรอหลานเล่นเครื่องเล่นเนี่ยมีคำถามจะมาทายคำถามวัดอะไรไม่มีพระวัดล้างวัดสายตาประกอบแว่นวัดอะไรไม่มีพระวัดสายตาประกอบแว่นวัดรอบเอววัดอะไรไม่มีพระวัดรอบเอววัดที่ดินมาบ้างนะนี่เหมือนกันเนาะวัดอะไรไม่มีพระอยู่อะไรนะใครเรียกเปล่าพระอะไรมองไม่เห็นพระซ่อนแอบปลูกพระอะไรมองไม่เห็นพระราม1พระราม2พระอะไรมองไม่เห็นโอ้เล่นอันยาวด้วยพระราม9ด้วยพระราม3ถึง9พระราม10เลิกเดี๋ยวเพิ่งกูมีคำถามสุดท้ายทำไมคนถึงต้องวางระเบิดเป็นเรื่องของการก่ออาชญากรรมเพราะว่ามันหนักตีพี่กี่ที10ถูกมึงโกรธอะไรกูบ้างไม่ใช่ไม่ได้โกรธก็มันเป็นแก๊กเล่นกันเฉยๆ
นี้เดี๋ยวเราจะโยนเหรียญซึ่งอันนี้ต้องยังไงมันมีตำนานอะไรยังไงนะคะก็คือสาเหตุที่เรามาใช้ตำแหน่งนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมนิดนึงจะได้เห็นต้นไม้ได้โยนเหรียญน่ะได้โยนเนี่ยเนินธรรมชาติลูกนี้ชื่อเนินหัวมังกรเป็นเรื่องของฮวงจุ้ยใช้คู่กับบ้านด้านหลังเนี่ยครับเนินนี้ใช้คู่กับบ้านหลังนี้โดยเป็นตัวส่งผ่านมงคลจากสายน้ำเส้นนั้นนะครับไปที่บ้านก็เลยเป็นเส้นทางที่พิเศษหน่อยในเรื่องของฮวงจุ้ยก็เลยมีตรงนี้เกิดขึ้นเป็นต้นไม้ธรรมชาติครับเราไม่ได้ปลูกขึ้นมาแต่ว่าเรามาทำกิจกรรมกับเขาเพราะว่าตำแหน่งตรงนี้คือตำแหน่งที่ดีวิธีการง่ายๆขึ้นไปที่เก้าอี้ยักษ์จากทางด้านหลังเวลาที่นึกถึงสายน้ำแม่อธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเรื่องงานทำไมมันดูยากกว่ากิจกรรมทุกอันที่เราทำมาเฮ้ยพี่แพทโอ้ยถ้าได้แค่ทีเดียวพี่เชื่อว่าคำอธิษฐานจะเกิดขึ้นจริงไม่เล่นเดี๋ยวแม่เอาให้ใหม่จะมีจังหวะที่เดินชนในที่พนักงานเลยนะอ่ะงั้นเอาใหม่ไอ้นี่ดิอันนี้ของจริงครับสาธุขอทีเดียวนะครับพ่อต้นไม้ตอบได้ยับเน็ตว้าวยายเก็บไปลูกเราจะไปที่เป็นหัวใจของเรื่องฮวงจุ้ยครับก็คือบ้านฮวงจุ้ยเข้าไปดูข้างในบ้านเลยแล้วก็จะมีบัลลังก์จักรพรรดิทองคำแล้วก็อุทยานไดโนเสาร์อันนี้เป็นชื่อของจักรพรรดิ5องค์ในราชวงศ์ชิงเอามาทำเป็นกระเบื้องฮวงจุ้ยความยิ่งใหญ่5ด้านแล้วเจ้าของบ้านเดินเข้าบ้านก็จะเอาความยิ่งใหญ่ทั้ง5นี้เข้าบ้านตัวเองไปด้วยประตูหน้าบ้านที่ถูกต้องครับผมต้องผลักเข้าและเปิดมาประธานบ้านก็คือฉากมังกรทองอันนี้เป็นแค่การเสริมฮวงจุ้ยเฉยๆครับจริงๆมันแค่ต้องมีฉากหนึ่งอันจริงๆแล้วเปิดประตูหน้ามาเห็นอะไรก็ส่วนใหญ่จะเป็นติดลบตัดปัญหาวางฉากซะถ้าสังเกตมันจะหันเข้ามาในบ้านหน้าตาเขาเป็นเหมือนสัตว์น้ำแล้วก็ทำสีให้เหมือนธาตุโลหะเป็นเรื่องของธาตุในวิชาฮวงจุ้ยละอันนี้ลึกละปีนี้มันต้องเงาเงินวิบวับปะคะมันใช้แค่บางอย่างมากกว่าอย่างเงี้ยบ้านนี้ก็จะเป็นเหมือนกับกึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งจริงสร้างขึ้นมาใช้จริงแต่อนุญาตให้เข้ามาดูได้อย่างที่วางคือวางเพื่อทำฮวงจุ้ยจริงๆหัวใจสำคัญของบ้านฮวงจุ้ยก่อนที่จะเริ่มไปทุบไปรื้อไปศึกษาก็คือสะอาดสว่างหอมๆทำบ้านให้สว่างทำบ้านให้หอมๆมงคลก็จะชอบพื้นที่แบบนั้นเขาก็จะเข้ามากลับกันถ้าบ้านเราสกปรกมืดเขาก็จะไม่เข้ามาเพราะเขาไม่ชอบสภาพแบบนั้นวิธีการวางโต๊ะทำงานนึกถึงโต๊ะทำงานของคุณแพทที่บ้านตอนนี้ไม่มีเอาที่ไหนก็ได้ที่มีโต๊ะทำงานของคุณแพทนะเอาเราควรจะหันหลังโต๊ะทำงานนะครับให้ฝั่งที่มันทึบมันมั่นคงมันหนักแน่นเหมือนข้างหลังมีภูเขาใหญ่ๆอยู่ข้างหลังเราเป็นแบ็คให้เราข้างหน้าควรจะหันไปฝั่งที่เป็นการเปิดโล่งนะครับการวางโต๊ะตัวนี้ก็หลังจะเข้ากำแพงหน้าก็จะเปิดโล่งออกมาแบบนี้โต๊ะเก้าอี้ทำงานที่ดีเพื่อความมั่นคงตามชื่อของมันมันไม่ควรจะคอนแคนโยกเยกหรือสไลด์ได้เพราะฉะนั้นโต๊ะของจุ้ยอย่างที่คุณแพทนั่งอยู่ซึ่งจริงเขาไม่ให้นั่งนะครับ มันต้องไม่มีล้อถึงว่าทำไมดวงดีเลย อันนี้ที่จับอยู่เมื่อกี้นี้ซึ่งจริงๆเขาก็ห้ามจับอีกเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับพวกนี้ของโบราณครับเหมือนคุณแพทเลยครับของโบราณลูกจะนั่งต่อเจ้าคนในคนนะครับไม่ต้องนับถึงเรื่องที่ผมตกงานหลังจากคลิปนี้ออกไปไม่ว่าไม่ตาเตียงแบบนี้ปกติไม่ค่อยนิยมให้ใช้ช่วยพื้นฐานเราให้ใช้เตียงธรรมดาครับมีเตียงมีหัวเตียงมีขายกพื้นไม่มีของประดับเหนือหัวง่ายๆจบไม่มีแผ่นปลายด้านนี้ด้วยตรงนี้ต้องเปิดคนโสดไม่ให้นอนเตียงใหญ่เพราะจะจับคู่ยากเดี๋ยวก็ย้ายเข้าหมู่บ้านการทองนิเวศไปเลยคนมีคู่วงช่วยมีฝั่งให้ตามเพศครับผมเพศชายเราจะให้นอนฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งชาแนลเนี่ยคือฝั่งผู้หญิงฝั่งขวาเรียกว่าฝั่งเสือแท้จะเป็นเพศเมียผู้หญิงหัวเตียงกับทิศบ้านไม่ฟิกนะที่ผมบอกก็แค่ขนาดของเตียงตามสถานะโสดหรือไม่โสดแล้วก็ฝั่งตามเพศอันนี้ฟิกที่เหลือไม่ฟิกต้องคำนวณหมดเลยเหลืออยู่อันนี้เดียวแหละที่วางกระจกไว้นะเป็นผลเพราะว่าคำถามแบบเมื่อกี้จับได้ไหมบางคนก็จะชอบมันรูปไปพวกนี้มันก็หลุด
ก็เลยเอาวางกั้นไว้แค่นั้นแต่จริงก็ไม่ควรมีกระจกต้องไม่มีเลยครับเพราะว่าหางเนี่ยจะกลมก็ได้จะเหลี่ยมก็ได้ครับแต่ถ้าจะเหลี่ยมขอมุมแหลมๆไม่เอาขอโค้งๆหน่อยแล้วก็มีความดีเลียดในเรื่องของตัวเลขจำนวนเก้าอี้1 3 5แล้วข้ามไป8เลยพวกโต๊ะประชุมก็ใช้หลักเกณฑ์นี้ได้นะครับอย่างชุดนี้จะเป็น8เสริมอีก2เป็น10 8กับ10ก็โอเคสองเลขนี้ได้มี3อย่างที่ต้องคำนึงถึงคือสะอาดสว่างหอมแต่บ้านพี่แพทตอนนี้สกปรกเหม็นและโอ้ my god ไม่ตามงคลประจำบ้านคือเงินทองร่ำรวยก่อนจะถึงตรงที่เราจะเลือกบ้านต้องไปดูก่อนว่าเรากับบ้านมันเข้ากันได้หรือเปล่าต้องนี่แหละผมว่าต้องถามพี่โมงนี่หรอว่ามีช่วงไหนว่างเข้าไปบ้านพี่แท็กเท่าไหร่บอกเขาไปบ้านกูตามหลักของช่วยจะตายเขียว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 อ่ะเขาบอกว่าเออฉันถูกกับสีเขียวก็คือฉันก็ไล่ขอบตั้งแต่ขอบฝาผนังเต็มเหลืองมานิดนึงอ๋อตอนหลังมีเต็มเหลืองเพราะมีคนมาดูแล้วบอกว่าเธอเหนื่อยไหมมีแต่เขียวให้เอาเหลืองมาตัดจะได้ทำงานให้น้อยแต่ได้เงินเยอะขึ้นอีกหน่อยไม่ใช่ว่าทำงานจนตัวเป็นเกลียวแต่ว่าเหมือนเหนื่อยเกินไปเพราะมันเขียวเยอะไปให้เอาเหลืองมาตัดหน่อยตอนนี้ก็คือบ้านก็คือเหมือนวัดรุ่มเลยใช่ไหมเขียวเหลืองเลยก็คือคนก็บางทีคนก็เอาดอกไม้ทุกเทียนมาบอกไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่วัดรุ่มที่นี่บ้านฉันนะพ่อหาเราจะลงไปตรงด้านนี้ครับผมเป็นถ้ำการเวลาไทม์เคฟคือวิธีการไปดูอุทยานไดโนเสาร์ของที่นี่เนี่ยไดโนเสาร์เขาอยู่ในอดีตใช่ไหมฮะเราอยู่ในยุคปัจจุบันอาจจะไปดูเขาไม่ได้มันต้องมีวิธีการไปต้องย้อนเวลาทะลุไปข้างล่างเนี่ยใต้ข้างล่างในถ้ำมันจะเป็นพิพิธภัณฑ์ฟอสซิลไดโนเสาร์ครับซึ่งทั้งหมดก็เป็นของจริงเฮ้ยที่อาจารย์สะสมไว้ทำฮวงจุ้ยทั้งหมดนี่ปั้นด้วยมือนะครับไม่ได้ใช้เครื่องจักรอะไรช่วยยังไม่ไปเลยยังไม่ไปเลยเลสมันเร็วเร็วตรงไหนเจ้าวะไหนเย่ก่อนจะขึ้นก็จะเจอกับต้นอนันทโพธิ์ที่ท่านเจ้าคุณเจ้าคณะของสายอินเดียเนปาลนะครับนำมามอบให้ท่านอาจารย์มาปลูกไว้อายุประมาณสักเกือบ2ปีได้แล้วครับทั้งหมดที่เห็นนี่คือท่าที่ท่านอาจารย์มาสักการะเป็นส่วนตัวนะครับทั้งเชิญมาบูชามาจากที่ต่างๆทั่วโลกเราจะแบ่งไว้อยู่3ส่วนเบื้องหน้าทั้งหมดคือพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ามีทั้งพระพุทธเจ้า28พระองค์ในคาถาชินบัญชรที่นำออกมาจากบ้านแล้วขึ้นมาบนนี้ให้ก็คืออยากให้คนที่มาเที่ยวบ้านสักการะสิ่งดีๆแบบนี้ด้วยไม่ต้องจองที่พักหรือจองเที่ยวเราเพื่อจะขึ้นมาสักการะมาเพื่อสักการะเฉยๆได้เลยเราไปต่อกันวันนี้นะคะอีกหนึ่งที่ที่เราควรจะไปก็คือบ้านฮอบบิทบ้านฮอบบิทใน The Lord of the Ring เหรอคะบ้านฮอบบิทเรานี่ไม่ได้จบแค่บ้านฮอบบิทมันมีทำโอ้โหทุกคนไปลุยไม่เหมือนเลยอ่ะสไตล์ของบ้านฮอบบิทก็คือต้องเป็นบ้านที่สร้างมุดเข้าไปใต้เนินดินครับแล้วเฟอร์นิเจอร์นี่จะต้องจิ๋วตามขนาดตัวเขาคนที่ถือพกเพลิงนะครับต้องเป็นคนนำเข้าถ้ำแห่งความลับนี่ก็เลนซิ่งนะเลนนำเลนนำไปตั้งอยู่ไม่มีครับไม่มีต
รงนี้ก็จะเป็นภาพสามมิตินะครับเหมือนกับเรากำลังเข้าถ้ำที่เป็นเมืองสมัยโบราณตรงนี้กำลังจะเข้าไปสู่สุขุมสมบัตินะพร้อมกับภาพสามมิติให้เราถ่ายรูระวังเล็กไม่มีความคือลงน้ำได้เลยเล็กดึงหน่อยเล็กต้องค่อยๆเดินส่งหอมมาเล็กต้องน้ำเอาล่ะสำหรับทริปนี้นะคะต้องบอกเลยว่าอยากจะแนะนำมานะติดคืออะไรมันหยุดยาอยู่ดีก็มาพูดว่าอยู่ดีก็มาพูดกูพูดอยู่ว่าเออจะกี่ปีนี้กูสี่ห้าหกเจ็ดอะไรอ่ะคืออยากจะแนะนำสำหรับเราเนี่ยเรามาเป็นแบบบ้านพักก็คือใครที่แบบเออหยุดยาวอยากมาพักก็ได้แต่ที่แนะนำอย่างนึงคือวันเดย์ทริปก็เลิศเพราะที่นี่จากกรุงเทพมา2ชั่วโมงเท่านั้นใช่แล้วครบไปหมดเลยตั้งแต่สวนน้ำสวนปลาเล่นสวนเล่นสวนต้องใจเลยจะพักก็ได้นะหรือจะป่าแบบเป็นวันเดย์ทริปก็ได้ซึ่งที่เนี้ยบางคนเอาพูดง่ายไปสวนสัตว์ในกรุงเทพอ่ะก็คือสวนสัตว์อย่างเดียวเออดูสัตว์เออดูโชว์สัตว์จริงๆเราพลาดไปมีขี่ม้าด้วยนะมีขี่ม้าด้วยก็มีเครื่องเล่นไปมีเครื่องเล่นแบบสวนสนุกเลยเล่นชอบมากกันเลยขึ้นไปเที่ยวต่างๆเลยก็ได้ได้หมดถ้าอยากจะแบบว่าพักผ่อนพักผ่อนเหมือนที่เราก็มีรีสอร์ทเขาก็มีรีสอร์ทมีแบบเป็นๆด้วยคุณถูกต้องที่นี่ก็คือรีสอร์ทฮวงจุ้ยบ้านภูเขานั่นเองซึ่งแผนการของเราในช่วง 4-6 ก็คือมาที่นี่เหมือนเดิมเพราะว่าเลก็คือดูสิและเลก็คือการโกยดอกไม้มีการดึงดอกไม้เจ็บไม่เดิมพี่เขาเจ็บคุณเห็นแถบจังเกิลฝั่งนู้นไหมในช่วง 4-5-6 ที่คุณจะมาโซนนั้นจะเสร็จพอดีซึ่งจะเป็นคาเฟ่บ้านต้นไม้เราไปขึ้นรถของเราเถอะเออไปไปที่ไหนดูสิรถท่ารอมาให้ได้ครับที่นี่และสุดท้ายนี้จะไม่ขอช้างขอม้าแต่ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะรถครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับไปๆๆแป๊บเดียวแป๊บเดียวอะไรขอรอแป๊บนึงครับผมเสียเวลาตรงเมื่อกี้ไปเยอะมากเลยไม่ขอช้างขอม้าเกือบ10ปีอ่ะถ้ายืนดีกว่ายืนโลกปกติก็ไม่เป็นเฮ้ยสุดยอด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 เลยอ่ะ